สวัสดีครับพบกับสุรุคาลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่แกรมซูเนชี้หงแดงในยุค JK นะครับเสริมทัพเหนือกว่าทีมอื่นๆแกรมซูเนชี้นะครับนักวิจารณ์ฝีปากกล้าประทับใจกับแนวทางการสร้างทีมของเจคิงครับนับตั้งแต่ที่เข้ามารับงานในทีมแอนฟิลด์หงแดงผ่าตัดทีมครั้งใหญ่นะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยช่วงในตำแหน่งแผงมิดฟิลด์โดยนักเตะอย่างอเล็กซิสแบ็กลิสเตอร์และโดมินิกสปอร์สไลน์พร้อมด้วยไรอันสกาเฟนแบ็กนะครับหากลิเวอร์พูลสามารถแย่งชิงถ้วยแชมป์จากซิตี้ได้ในฤดูกาลนี้มันจะเป็นการส่งข้อความไปสู่ทุกๆคนว่าวิธีการอื่นในการคว้าตัวพี่ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการมีเงินทุนไม่จำกัดจากรัฐตะวันออกกลางเอาไว้ให้ใช้งานในช่วงเวลาของเจอร์เก้นคล็อปป์ที่ลิเวอร์พูลไม่มีทีมใดเสริมทัพได้ดีกว่าซึ่งผมเคยพูดไปตั้งหลายครั้งแล้วว่ามันคือสิ่งเดียวที่คุณจะต้องจัดการให้ถูกต้องพวกเขาคว้าแชมป์ยุโรปและคว้าแชมป์ลีกด้วยการใช้งบประมาณเพียงส่วนหนึ่งจากยอดรวมของแมนเชสเตอร์ซิตี้เป๊ปกัวร่าย้ายเข้าไปทำงานให้กับสโมสรที่ได้แชมป์2สมัยในรอบเวลา5ปีภายใต้โรเบอร์โตมันชินีและมานูเอลเปจิกินีเจเกนคลับมาอยู่กับสโมสรที่ไม่ได้แชมป์มานานถึง25ปีเงินเสริมทัพรวมแล้วของเป๊ปอยู่ที่550ล้านปอนด์ส่วนเจเกนคลับใช้เงินไป128ล้านปอนด์แต่ในระยะยาวผมหวั่นวันแทนอดีตต้นสกัดเก่าของผมนะที่ต้องเผชิญหน้ากับความล่ำซ้ำของตะวันออกกลางที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดและอาจจะบวกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปอีกเทียบแฟร์เวย์สปอร์ตกรุ๊ปเป็นพวกนักธุรกิจเกี่ยวลักดินซึ่งในสัปดาห์นี้เพิ่งนำนักลงทุนอเมริกันเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในสถานะการเงินของสโมสรนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ผมพอใจที่ได้เห็นลิเวอร์พูลซึ่งมีแผงกองกลางที่รีโมเดลขึ้นมาใหม่และมีเรื่องให้ต้องพิสูจน์ก่อนเกมบุกเยือนท็อตแนมฮอตสเปอร์สุดสัปดาห์นี้คอนซ่าแฮปปี้นะครับกับการได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมชนะเลสเตอร์ซิตี้แถมยังแอสซิสต์ด้วยจะเล่นคอนซ่านะครับกองหลังดาวรุ่งมีความสุขเหลือเกินกับโอกาสที่ได้ลงสนามพร้อมกับการทำแอสซิสต์ช่วยทีมได้ประตูในเกมคาราบาวครับหรือว่าลีกครับนัดชนะเลสเตอร์ซิตี้ 3-1 นะครับแม้จะจริงเขาจะชอบการเล่นเกมรับมากกว่าก็ตามนะฮะคอนซ่านะครับได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลอีกครั้งนะฮะในเกมกลางสัปดาห์ที่แอนฟิลด์และมีส่วนสำคัญในการได้ประตูที่3ของทีมจากการที่เขาไปชิงตัดบอลในแดนของเลสเตอร์ซิตี้ก่อนพาลุยขึ้นไปและเปิดเข้ากลางให้กับดิโก้โจต้ายิงไขว้เข้าประตูอย่างสวยงามคุณเตรียมความพร้อมสำหรับทุกอย่างซึ่งตราบเที่ยวที่ผมสามารถสร้างผลกระทบกับทีมด้านใดด้านหนึ่งแต่ตอนนี้ทั้งสองด้านมันเป็นเรื่องที่ดีเสมอนักเตะในวัย20ปีกล่าวผมแค่ชอบการเล่นเกมรับมากกว่าแน่นอนว่าหากผมสามารถช่วยทำแอสซิสต์หรือทำประตูเป็นบางครั้งบางคราวผมก็มีความสุขเสมอคอนซ่ากำลังมีความสุขกับโอกาสที่ได้รับในฤดูกาลนี้มันเป็นสิ่งที่ดีผมอยากจะทำมันผมก็แค่ต้องการโอกาสนี่คือเรื่องใหญ่ที่สุดสำหรับผมผมยินดีที่ผมมีโอกาสและคว้ามันได้จนถึงณตอนนี้แต่มันก็ยังเกี่ยวกับการเดินหน้าต่อไปและปรับปรุงผมยังต้องปรับปรุงหลายๆอย่างมีตอนที่ผมเสียบอลผมเป็นพวกรักความสมบูรณ์แบบซึ่งผมก็มักจะต้องแก้ไขผลงานในสนามให้ดีขึ้นและดีขึ้นไม่ว่าโอกาสใดที่ผมได้รับไม่ว่ามันจะเป็นรายการนี้ยูโรปาลีกพรีเมียร์ลีกหรือเอฟเอครับผมก็พร้อมที่จะลงเล่นและมอบสิ่งที่ผมทำได้ให้กับทีมเพิ่มขวัญเด็กหงเผยสถิติซาลาจอมยิงประตูใส่สเปอร์โมเมซาลานะครับกองหน้าทีมชาติอียิปต์นั้นมีสถิติที่ยอดเยี่ยมนะฮะในการดวลกับท็อตแนมฮอตสเปอร์โดยทำไปแล้วถึง9ประตูจาก13นัดในการเจอกับทีมไก่เดือทองซึ่งเป็นสถิติที่เท่ากับโรเจอร์ฮันต์อีกหนึ่งตำนานของสโมสรลิเวอร์พูลเลยทีเดียวขณะที่ลิเวอร์พูลเองนะครับก็ทำประตูใส่ท็อตแนมฮอตสเปอร์ได้ทั้งหมด17ประตูนับตั้งแต่ที่เจอเก้งครับเข้ามาคุมทีมเมื่อปี2015โดยเกมที่ทั้งคู่ทำประตูกันไม่ได้เลยต้องย้อนกลับไปที่เกมแรกของเจอเก้งครับมาคุมทีมหงส์แดงในเดือนตุลาคมปี2015นั่นเลยทีเดียวอะไรมันจะหวานขนาดนั้นหวานเจี๊ยบเจอร์เก้นคล็อปป์เปิดเผยว่าโดมินิกสปอร์สไลน์คือนักเตะที่เขาตามหามาโดยตลอดผมไม่คิดว่าเขาเล่นกับอาบาเลซิกในตำแหน่งที่เขาเล่นให้กับลิเวอร์พูลในเวลานี้กับอาบาเลซิกดูเหมือนว่าเขาจะเล่นประจำทางฝั่งขวาหรือในด้านที่กว้างหรือเพลย์เมคเกอร์มากกว่าแต่ไม่ใช่ในฐานะผู้เล่นตัวกลางตรงกลางและนั้นมันจึงน่าสนใจอย่างมากว
ว่าเขาจะเป็นอย่างไรปรับให้เข้ากับเราในบทบาทนี้ได้ไหมแน่นอนว่าเรารู้ถึงคุณภาพของเขาตั้งแต่เขาเล่นกับอาบาลิซิกเป็นระยะเวลานานหลายปีแล้วที่เรารู้ว่าเขามีทักษะในการยิงประตูจากระยะไกลที่น่าทึ่งและนั่นก็ชัดเจนแล้วเมื่อเราเห็นกับตาในเกมที่ผ่านมาเราพยายามค้นหาผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตรงกลางเราต้องการกองกลางตัวกลางและมีอะไรชื่อมากมายวางอยู่บนโต๊ะทำงานของผมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่เราได้ดูวิดีโอหลายๆอย่างของโดมินิกโซบอสไลและผมประทับใจจริงๆในสิ่งที่เห็นผมไม่คิดว่าโซบอสไลจะเห็นว่าตัวเองนั้นจะต้องเล่นในบทบาทใหม่ที่แตกต่างออกไปและความลึกมากขึ้นมาก่อนแต่กับเราเขาใช้สิ่งนั้นทักษะและความสามารถทำได้ดีมากและเขาเล่นกับบอลได้ดีและนั่นคือสิ่งที่เราต้องการอย่างมากผมเข้าใจเลยว่าทำไมโซบอสไลถึงเป็นข่าวพาดหัวอยู่เสมอในเวลานี้แต่ในห้องเตรียมตัวเขาก็เป็นนักเตะธรรมดาคนหนึ่งที่เข้าได้ดีกับทุกคนและเขาก็พยายามที่จะเล่นเป็นทีมได้ดีด้วยผมประทับใจในตัวของโซบอสไลตั้งแต่แรกที่เข้ามาถึงที่นี่เขาเป็นผู้เล่นที่ฉันฉลาดสนิทสนมกับทุกคนและมีบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ดีใจที่เห็นความสุขของเขาในการย้ายมาที่ลิเวอร์พูลและบอกกับผมว่าเขาต้องการแค่ลิเวอร์พูลเท่านั้นและผมก็บอกกับเขาไปด้วยว่าเราเองสโมสรก็ต้องการนายจริงๆด้วยเช่นเดียวกันนี่คือสุการลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นนะฮะของวันที่30กันยายนนะครับค่ำคืนนี้นะฮะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับมีคิวต้องลงเล่นนะครับในการออกไปเยือนนะฮะท่านผู้ชมนั่นก็คือท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับศึกสัตว์ปีนะฮะก็ลงเล่น5:30 น.นะฮะแฟนๆห้ามลืมโดยเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวมาคุยกันหลังเกมชิ้นเคยขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ down